ช่วงกอล์ฟนี้ของรายการจอดใจนะครับพบกับคุณอุ๋ยบูดาเบสและคุณเอ๋นิ้วกลมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคิวของน้องอุ๋ยครับนะครับเลือกเรื่องราวต่างๆมาฝากกันวันนี้มีอะไรมาจ๊ะเป็นการทดลองอีกแล้วครับเจ้าแห่งการศึกษาเรื่องเฮ้ยแต่ผมชอบนะการทดลองมันแปลว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องคาดเดากับการทดลองกับลิงกับอะไรเงี้ยมากเลยอันนี้อีกแล้วครับเป็นการทดลองกับลิงครับเพราะว่าใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยครับก็เป็นพฤติกรรมนะครับเป็นการทดลองตั้งแต่ปี1967ครับของ G.R. Stephenson นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับก็ทุกวันนี้เขาก็ยังเอาผลการทดลองเนี้ยมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาองค์กรอยู่ครับการทดลองหมายถึงว่าลิงเนี่ยจะมาบอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงโดยดูจากลิงนี่แหละใช่ครับพฤติกรรมของลิงคือการทดลองเขามีเอาลิง5ตัวไปขังอยู่ในห้องครับครับแล้วก็กลางห้องจะมีบันไดแล้วก็ข้างบนจะมีกล้วยแขวนอยู่ผมเดาก่อนนะครับลุมกันขึ้นบันไดอะแน่ๆ ก็จะมีลิงตัวแรกต้องมีตัวเปิดอยู่แล้วครับระหว่างทางขึ้นไปปั๊บเนี่ยเขาจะปล่อยสปริงเกอร์ที่ฉีดน้ำครับฉีดน้ำเย็นจัดออกมาทั่วห้องเลยครับแปลว่าถ้ามีลิงปีนบันไดขึ้นไปปั๊บจะพ่นน้ำลงมาลิงก็จะโดนเดือดร้อนกันไปหมดเดือดร้อนกันหมดเมื่อมีการปีนบันไดเกิดขึ้นครับทุกตัวจะเดือดร้อนใช่ครับจริงๆตัวนั้นเสียสละนะครับคืออุตส่าห์ปีนขึ้นไปหยิบอาหารมาให้เพื่อนๆเนี่ยแม้ว่ามันทำด้วยความอยากกินของมันเองไม่มันจะหยิบให้เพื่อนหรือเปล่าใช่ใช่จะกินเองก็ได้พอหลังจากฉีดน้ำปั๊บลิงก็จะลงมาก็ไม่ได้ขึ้นไปอ๋อเดือดร้อนจนปีนต่อไม่ไหวใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อตัวคุณก็ไม่บรรลุผลนั้นด้วยใช่ครับใช่ครับมันหนาวจัดจนลงมาข้างล่างตกลงมาหมดอยู่ด้วยกัน5ตัวครับพอหลังจากนั้นถ้ามีลิงจะปีนขึ้นไปอีกจะโดนลุมทำร้ายจากลิงที่เหลือครับลิงทุกตัวจำแล้วว่าใครขึ้นบันไดไปพวกเราใช่ครับเจ็บตัวใช่ครับเข้าใกล้บันไดปั๊บพ่นน้ำปีนบันไดปั๊บพ่นน้ำปีนบันไดปั๊บพ่นน้ำหลังจากนั้นเนี่ยลิงก็จะจดจำว่าทุกครั้งที่จะปีนขึ้นบันไดจะมีน้ำเย็นจัดฉีดออกมาก็ทำให้ลิงไม่กล้าปีนคือมันเหมือนกลายเป็นบันไดศักดิ์สิทธิ์ไปเลยผมว่ามันกำลังจะเกิด2ขั้นตอนนะ1ตัวเราเองจะไม่ไปที่บันไดนั้นใช่ครับ2ฉันไม่ยอมให้ใครไปด้วยไม่นอกจากฉันด้วยก็ฉันคนอื่นก็ต้องไปไม่ได้ด้วยการทดลองยังไม่จบแค่นั้นนะครับพี่เขาก็ลองเอาลิงใน5ตัวนี้ออกไปตัวนึงแล้วเอาลิงหน้าใหม่เข้ามาแทนลิงที่ไม่รู้กติกาอะไรเลยลิงเก่า4ตัวครับลิงเก่ารู้ละบันไดห้ามไปเข้าใกล้ครับไอตัวใหม่มาเห็นกล้วยปึ๊บชัวเดินเข้าไปครับครับโดนครับคือยังไม่ทันปีนเลยใช่ยังไม่ทันปีนครับเข้าไปใกล้บันไดปั๊บ4ตัวลุม4ตัวลุมอัดก่อนเลยไม่ให้มันถึงบันไดซึ่งมันต้องงงมากนะเพราะมันก็ไม่โดนน้ำด้วยใช่มันก็ไม่รู้อะไรมันยังไม่รู้อะไรเลยครับยังไม่โดนน้ำก็จะไปเอากล้วยเนี่ยยังไม่รู้จะอาจจะมาแบ่งแกด้วยใช่ทำกูทำไมอะไรวะใช่ครับโอเคไม่จบแค่นั้นครับเขาก็เลยลองอีกเอาลิง1ใน4ตัวเก่าเนี่ยออกไปตัวนึงเหลือตัวเก่าที่รู้3ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าตัวใหม่มาอีกเหมือนเดิมครับตัวใหม่เปิดซิงเข้ามาก็ไม่รู้กติกาขึ้นไปลุมอีกครับไม่เดี๋ยวไอตัวที่มาก่อนตัวเนี้ยใช่ครับตัวที่โดนอัดฟรีโดนอัดฟรีโดยที่ไม่รู้กติกามันไปอัดกับเขาไหมไปอัดกับเขาด้วยไปลุมกระทืบเขาด้วยอ้าวเหรอใช่ครับเออโดยไม่รู้ว่าอะไรใช่ครับรู้แต่ว่าตอนฉันจะไปขึ้นบันไดมันอัดฉันใช่ไอตัวใหม่มามันจะไปบันไดเอาด้วยหมู่มากทำยังไงกูไปด้วยใช่ครับเราก็ทดลองต่อครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยเอาตัวเก่าออกเอาตัวใหม่เข้ามาไล่ไปทีละตัวเพิ่มจำนวนตัวใหม่ขึ้นเรื่อยๆต่อให้ตัวใหม่5ในที่สุดนะครับ5ตัวนี้ไม่มีใครโดนน้ำเลยนะใช่ครับใครเข้าใกล้บันไดก็กระทืบผลเหมือนกันหมดใช่ครับซึ่งมันกลายเป็นว่า5ตัวใหม่ไม่เคยรู้เลยด้วยไม่รู้ว่าจะขึ้นไปจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าใครใกล้บันไดเขาทำกันมาอย่างนี้ใช่รุ่นพี่เขาทำกันมารุ่นพี่เขาทำกันมารุ่นพี่เขาทำกันมาเริ่มคุ้นๆแล้วอ่ะเริ่มคุ้นๆกับมนุษย์แล้วรุ่นพี่เขาทำกันมาใช่ใช่เราต้องทำตามไม่ต้องสนใจถูกต้องยังไงมันเพราะอะไรใช่ครับหรือมันการทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะพัฒนาได้ประโยชน์กลับมาเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยซ้ำมีกล้วยลงมากินพร้อมกันทุกคนหรือเหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าตอนนี้ปีนขึ้นไปน้ำอาจจะไม่ฉีดแล้วก็ได้ใช่ก็ไม่รู้อะไรใช่ครับแต่ไม่มีใครได้แต่บันไดเลยครับจึงไม่รู้ตามกันมาโอเคฝรั่งวิเคราะห์มาเกี่ยวกับมนุษย์เป็นองค์กรเป็นหมู่มากยังไงครับก็คือเขาบอกว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยถ้าเกิดคนที่ผู้บริหารที่เป็นแบบหัวเก่าเนี่ยเป็นเหมือนกับติดกับกติกาเดิมๆเนี่ยเวลามีเด็กใหม่ไฟแรงเข้ามาจะพัฒนาองค์กรจะทำอะไรที่มันแตกต่างที่มันเป็นผลประโยชน์ที่ดีขึ้นกับองค์กรแต่การเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีความอึดอัดบ้างในช่วงแรกเหมือนกับโดนฉีดน้ำครับก็จะโดนเบรกโดยคนยุคเก่าที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็จะบอกคนยุคใหม่ว่าถ้าเข้าไปในองค์กรแล้วเจอวัฒนธรรมแบบนี้
คุณไม่ต้องไปแห่ตามเขาก็ได้ต้องมีความแบบเชื่อมั่นเชื่อในความถูกต้องเชื่อมั่นในความถูกต้องใช่ครับในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวผมมองว่าพอเป็นมนุษย์แล้วมันควรจะมองว่าอะไรคือสิ่งที่สมควรทำมากกว่าอะไรที่แห่ทำตามกันโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับคือถ้าแยกแยะตรงนี้ได้เป็นเหมือนหลักการามสูตรของพระเจ้าเลยนะครับคือแบบไม่ได้เชื่อเพราะทำตามกันมาครับหรือเชื่อว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาเป็นหัวหน้าจริงๆแล้วอันนี้วิทยาศาสตร์การทดลองครับพุทธศาสนากาลามสูตรตรงกันนะครับแต่บ้านเราไม่ตรงกับใครเลยทั้งคู่นี้บ้านเราไม่ตรงกับทั้งพุทธศาสนาและการทดลองนะอย่าลบหลู่อย่าเขาเชื่อกันมาใช่ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ฟังที่หวีเล่าแล้วนึกถึง2อย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้ประสบการณ์ของคนอื่นนะครับเพราะว่าพอคนอื่นมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสิ่งหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาเอาประสบการณ์เขามาครอบชีวิตเราเลยซึ่งจริงเราทดลองด้วยตัวเองมันอาจจะมีประสบการณ์ที่ต่างไปก็ได้หรือถ้าเราช่วยกันปีนบันไดย้ายบันไดเราอาจจะไปถึงกล้วยก็ได้นะฮะผมว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นง่ายเพราะอะไรรู้ผมอันนี้เดาเองนะเราถูกฝังยีนของความอยากปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งของสิ่งมีชีวิตอย่าเดือดร้อนเลยต้องเขาบอกกันมาอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เราลองเฮ้ยเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเอาแบบเอาสายปลอดภัยดีกว่าอย่าแตกแยกเลยอยู่กันอย่างสงบสุขอย่างนี้ก็ได้อยู่ๆกันเชื่อตามเขาดีกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ปลอดภัยแล้วคุณเคยรู้หรือว่ามันจะไม่ปลอดภัยไม่เอ๋บอกผมว่าเรื่องที่อุ๋ยบอกว่าไม่แตกแยกนี่ก็สำคัญครับพี่ดูคือเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นตัวที่5ที่เข้าไปใหม่แล้วเพื่อนมันลุมตื้ออีกตัวนึงหมดเลยเราก็ต้องลุมตัวต่อหมายถึงว่ามีตัวต่อไปเข้ามาใหม่เราก็ต้องลุมด้วยโดยที่เราไม่มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกับไอ้3ตัวที่มันมาก่อนเรามันเป็นกลไกเพื่อการอยู่รอดเหมือนกันนะครับใช่ๆซึ่งมันน่าตั้งคำถามมากเลยว่าไอ้กลไกเพื่อการอยู่รอดเนี่ยกับโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เนี่ยมันทำให้เราคิดสร้างสรรค์ไม่ออกหรือเปล่าคิดแล้วจะทำให้เราไม่ทันโลกที่เปลี่ยนเร็วใช่เท่าที่สังเกตคนทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นลิงตัวที่กล้าฉีกกล้าเจ็บปวดกับความเปลี่ยนแปลงมันจะได้กินกล้วยนะมันจะประสบความสำเร็จนะแปลว่าธุรกิจที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นมันได้เปรียบธุรกิจที่เขามีมานานแล้วเพราะว่ามันมีแบบนี้มีอยู่ประมาณ1,000 เจ้าแบบนี้ก็1,000 เจ้าแต่แบบนี้มีเจ้าเดียวครับแต่กว่าจะได้กินมันก็ต้องยอมโดนน้ำเย็นฉีดใช่โดนน้ำเย็นฉีดนะคือฟังแล้วนึกถึงบรรยากาศในห้องประชุมนะครับสมมติว่าถ้าเรามีคนที่มีความคิดใหม่ๆเข้ามาอยู่ในห้องประชุมแล้วพูดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเราอาจจะรีบบอกเลยโอ้ยไม่อันนี้เคยแล้วไม่สำเร็จหรอกแบบนี้อย่าไปทำทุกคนที่อาวุโสกว่าพูดแบบนั้นแต่ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วผมว่าได้คิดนะครับอาจจะฟังเขาก่อนแล้วก็หาวิธีว่าจะปีนไปหยิบกล้วยยังไงให้น้ำไม่ฉีดเรามากกว่าอันนี้ทำให้นึกถึงที่คราวที่แล้วคุยกับพี่หนุ่มเหมือนกันพี่หนุ่มใช่ครับเรื่องที่หน้าถ้ำหน้าถ้ำที่มีเขียนกดไว้แล้วมีไอเดียนึงที่เขียนว่าไม่มีไอเดียไหนเป็นไอเดียที่โง่ครับแบบเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ในการทำงานร่วมกันใช่ครับก็ฝากไว้นะครับนี่เป็นกลไกหนึ่งเราได้การทดลองจากลิงเพื่อมาสะท้อนเราความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ครับแต่เราเหนือกว่าลิงถ้าเรากลับไปใช้วิธีแบบลิงเราลดความเป็นมนุษย์ลงไปเท่าลิงครับใช่ไหมใช่ครับเราต้องหาวิธีที่ดีกว่านั้นครับไม่ใช่ลุมกระทืบกันอย่างเดียวผมว่านะใช่ครับนั่นคือแปลว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราเป็นสัตว์ที่เหนือกว่าเราเป็นโฮโมไซเปียนอ่ะมันก็ยังเป็นมังกี้ครับเราจึงชาติพันธุ์เราจึงเหนือกว่าเขาครับเท่านั้นเองนะครับขอบคุณน้องอุ๋ยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกับเรื่องราวดีๆในรายการจอดใจนะครับทุกวันเสาร์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมผิดมากไหมที่ออกรถป้ายแดงแล้วภรรยาไม่ได้นั่งเป็นคนแรกเชิญไม่ผิดครับก่อนหน้านั้นก็มีทั้งช่างมีทั้งเซลล์ขึ้นมานั่งแล้วมันไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วใครนั่งเป็นคนแรกก็อาจจะเป็นแม่ไม่หลังจากถึงคุณแล้วอ่ะสมมุติแต่งงานแล้วภรรยาก็แต่งงานแล้วก็ต้องเป็นภรรยาสิครับอยู่เป็นซึ่งก็อาจจะโหสำคัญกว่าผ้าเจิมอีกนะครับผ้าเจิมป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตแต่นั้นอุบัติเหตุในปัจจุบันเลยนะครับ